ก็ฝานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปต้มน้ำตาลนะมันไม่ได้แข็งไม่ได้กรุบไม่ได้อะไรเลยนะมันนิ่มนะครับเนื้อตาลทั้งนั้นเลยนะกำลังอ่อนครับเนื้อนี่เต็มเลยนะครับท่านใดที่อยู่กำแพงเพชรนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีบ้างนะครับผมที่หน้ากลุ่มตีพึ่งนี่ก็มีนะครับลูกพี่ลูกน้องกันครับผมขึ้นเฉาะขายนะครับใหม่ๆก็ถุงละ50อยู่นะครับช่วงนี้นะครับวันนี้พี่แปะไปขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อตาลนี่ครับเห็นไหมคือกำลังอ่อนนะครับอ่อนมากมีน้ำช่ำเลยครับผมเนี่ยครับเวลาเขาใส่ถุงไปเราก็ดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันแข็งอ่ะมันก็จะแข็งหน่อยนึงแต่บางคนเขาก็ชอบนะแบบกรุบๆอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยไม่อ่อนเกินนะครับผมถ้าออกสีชมพูหรือว่านั่นๆหน่อยอันนั้นน่ะจะอ่อนเนื้อมันจะน้อยนะครับผมแล้วก็มันจะมีน้ำอยู่ข้างในน้ำก็ไม่เยอะนะครับมีหน่อยเดียวเองนะครับแต่เนื้อมันน้อยนะครับพูดง่ายๆว่ามันบางนะครับมันไม่หนาเหมือนอย่างนี้เนี่ยแบบนี้หนาหมดเลยนะครับผมให้ท่านดูเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเนื้อหนาเมื่อเลยครับผมล้างหมดแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ฝานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปต้มน้ำตาลนะมันไม่ได้แข็งไม่ได้กรุบไม่ได้อะไรเลยนะมันนิ่มนะครับเนื้อตาลทั้งนั้นเลยนะครับผมปอกขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับวันนี้เอามาโชว์หน่อยนึงยังมีไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงฤดูมันมากมายนะครับเป็นตาลก็เรียกตาลหัวลมนะครับผมทั้งบ้านผมนะงามๆเลยตาลนอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมที่เนี่ยทางสายเลี้ยงเมืองเนี่ยเขาขายกันนะครับเพื่อบรรดาเครือญาติผมนี่แหละนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับผมเขาไปขึ้นวันนึงทีเว้นนะครับแต่ก็มีหลายเจ้าบางครั้งสลับกันนะครับผมสวัสดีครับกินตาลไหมเธอกินไปแล้วเหรออือหือนี่ครับไม่ต้องปอกเยี่ยมอร่อยครับผม